สวัสดีครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ตอนนี้เตรียมพร้อมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ All Money School Series นะครับเป็นชุดพิเศษครับวางแผนประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งเทปวันนี้ของเราเป็นตอนที่4แล้วครับครับผมโอ้โหผมพี่หนอมครับแท็กบักหนอมครับ All Money Guru เจ้าของเพจแท็กบักหนอมครับและครับผม A Insurancer ครับ All Money Guru เจ้าของเพจวางแผนการเงินกับ Insurancer ครับผมดีมากครับจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นตอนที่4แล้วแสดงว่ามันมีก่อนหน้านี้3ตอนใช่ผ่านมา3ตอนแล้วนะครับก็อยากให้กลับไปดูเนาะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทวนนิดนึงว่า3เทปที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างแล้วกันโอ้น่ากลัวมากเลยนะ3เทปที่ผ่านมาตอนแรกก็จะเป็นตอนชื่อว่า10ความจริงที่ต้องรู้10ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อประกันเรื่องภาษีก็คือเป็นการปรับทัศนคติปรับ mindset ก่อนว่าประกันมันคืออะไรอะไรถูกอะไรผิดอย่างเงี้ยต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนครับผมแล้วตอนที่2เป็นเรื่องของจะเป็นเรื่องของประกันอะไรบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้ก็ทำความเข้าใจ product ของประกันแต่ละประเภทที่แตกต่างกันประเภทประกันชีวิตประกันสุขภาพใช่ครับกี่ประเภทแล้วเหมาะสมกับความต้องการแบบไหนมีข้อเด่นข้อด้อยยังไงแล้วตอนที่3มาดูอะไรก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนประกันคือตอนเมื่อวานเนี้ยก็คือพอเรารู้แล้วว่าประกันแต่ละประเภทเนี่ย มันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรแล้วตอนที่3ก็มาวางแผนกันว่าอย่างตัวเราควรจะทำแบบไหนและทำเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมให้วางก็คือเป็นวิธีการวางแผนประกันเพื่อลดหย่อนภาษีครับแล้วมาวันนี้นะพออันที่แล้วเราวางแผนไปแล้วครับเราก็มีตัวอย่างการวางแผนให้ดูใช่เรารู้อยู่แล้วครับว่ามันในความเป็นจริงมันมีหลายอย่างให้เปรียบเทียบกันเนาะใช่วันนี้มันก็เลยมาเป็นอีกตอนนึงที่เป็นพูดถึงเรื่องวิธีการเลือกประกันเพื่อลดหย่อนภาษีครับชื่อว่าวิธีเลือกประกันเพื่อลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดเอ้ยมันเป็นแป๊กล่ะนะฮะนะครับคือพอเมื่อวานเนี่ยวางแผนจบแล้ววันนี้มาเลือกกันว่าจะเอาตัวไหนที่มันแบบว่าดีที่สุดดีที่สุดไม่ได้ดีที่สุดคือดีที่สุดสำหรับเรานะครับคือมันเหมาะสมสำหรับเรามากที่สุดตอบโจทย์เรามากที่สุดใช่ครับตัวนั้นแหละคือตัวที่ดีที่สุดต้องบอกว่าอย่าลืมครับรายการของเรานะครับ Omni School Series นะครับชุดพิเศษเนี่ยมีทั้งหมด5เทปครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายแล้วนะซึ่งใครยังพลาดไม่ได้ดูนี่ต้องติดตามใช่ครับเราติดตามดูกันนะครับวันนี้ก็เราเริ่มตอนที่4กันเนาะเข้าเรื่องดีกว่าว่าเราจะเลือกประกันยังไงให้คุ้มค่าให้ลดหย่อนภาษีได้ดีที่สุดครับโอเคครับมาก็ในการที่จะเลือกซื้อประกันครับผมเพื่อลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดเนี่ยขอเริ่มจากทั้งพูดในแง่การคัดเลือกโดยรวมแล้วกันเลยทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับเวลาเราดูหลักๆเนี่ยเราดูจาก2ประเด็นหลักๆนะครับที่สอนก็คือประเด็นแรกเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของแบบประกันคำว่าผลประโยชน์ก็คืออะไรบ้างผลประโยชน์ก็คือดูว่าไอ้ที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาอะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะก็ถ้าเป็นเมื่อวานเวลาเราพูดเรื่องของประกันชีวิตอันนี้เราจะชอบแยกตลอดเลยว่ามันแยกเป็นจุดประสงค์เพื่อความคุ้มครองเห็นไหมกับจุดประสงค์เพื่อเน้นออมเงินใช่เป็นเงินการันตีเงินตอนไม่อยู่กับเงินตอนอยู่ความคุ้มครองผลประโยชน์ของความคุ้มครองที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันดูจากผลประโยชน์เนี่ยแล้วเรากำลังจะวางแผนเพื่อซื้อประกันที่เน้นความคุ้มครองครับเราก็ดูสิครับว่าไอ้เบี้ยที่เราจ่ายไปอ่ะแบบประกันแบบไหนหรือแพ็กเกจไหนตัวไหนที่มันให้ความคุ้มครองสูงที่สุดอันนั้นแหละก็คือคุ้มค่าที่สุดให้ความคุ้มครองสูงสุดถ้าเทียบกับเงินที่เราจ่ายไปใช่เช่นสมมุติว่าแบบประกันชีวิตแบบ A จ่ายเงิน 50,000 ทุนประกัน1ล้านกับแบบ B จ่ายเงิน 50,000 ทุนประกัน 1.5 ล้านอย่างเงี้ยก็คือแบบ B อ่ะคุ้มค่ากว่าจ่ายในจำนวนเงินที่เท่ากันก็ได้คุณประกันมากกว่าใช่อันนั้นคือแบบที่เน้นความคุ้มครองชีวิตแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเน้นออมเงินก็ดูที่ผลประโยชน์ก็พวกเงินคืนต่างๆผลตอบแทนว่าได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่าถ้าเทียบกับเงินจำนวนเท่ากันที่จ่ายไปเนาะอันไหนให้มากกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ต้องดูพวกเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องดูพวกผลตอบแทนอะไรเดี๋ยวเราสอนดีเทลให้ครับผมดีเทลให้ส่วนอันที่สองปัจจัยที่สองที่เราจะต้องมาพิจารณาด้วยนะครับสำหรับบางคนก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในบริษัทความมั่นคงในบริษัทอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นใช่คือมันก็มีนะครับพี่หนอมที่แบบว่าบางคนผมเคยเจอคือดูแล้วเนี่ยเปรียบเทียบแบบประกันมาผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์ต่างๆแม้ว่าอีกของอีกบริษัทหนึ่งจะมีผลตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์น้อยกว่านะครับแต่คนก็บางคนเขาก็ชอบที่จะเลือกซื้อแบบนี้นะเพราะเขาเชื่อในบริษัทนี้มากกว่าเหมือนแบบเงี้ยเหมือนไม่จำเป็นต้องเหมือนกับซื้อของบางทีเราอยากจะซื้อของเราอาจจะเจ้านี้อาจจะขายถูกกว่าแต่
คนนี้เรารู้จักรู้จักชื่อเสียงเขาเราอุ่นใจเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาเป็นหนึ่งในปัจจัยพิจารณานะครับการที่เราจะเชื่อถือในบริษัทหนึ่งดูจากอะไรก็ดูอาจจะดูจากความมั่นคงบริษัทนี้เปิดมาแล้วกี่ปีครับผมมีทรัพย์สินมีอะไรยอดขายอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนข้อสองนี้แล้วแต่คนเลยบางคนชอบบริษัทนี้บางคนชอบบริษัทนู้นนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกบริษัทประกันต่างๆในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วเพราะว่าการที่เขาจะมาทำธุรกิจประกันได้เนี่ยไม่ว่าจะประกันชีวิตวินาศภัยนะครับมันต้องผ่านการควบคุมใช่เงื่อนไขต่างๆจากคปภ.ก็คือถ้าเกิดมาเป็นบริษัทประกันได้จริงมันต้องมั่นคงมันต้องระดับนึงเขาต้องมีให้มีเงินสำรองเงินประกันความเสี่ยงอะไรต่างๆนะไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหกลัวว่าจะไปซื้อแล้วมันจะล้มกันง่ายๆมันก็มีโอกาสแหละแต่ว่าก็อุ่นใจได้ระดับนึงว่ามีองค์คปภ.คอยควบคุมอยู่คอยควบคุมอยู่มีหน่วยงานคอยกำกับดูแลอยู่ให้มันน่าเชื่อถือได้นะครับชวนกันอีกทีนะก็คือวันนี้เราคุยเรื่องวิธีเลือกประกันเพื่อเรื่องภาษีที่ดีที่สุดครับสิ่งที่เราต้องดูคือผลประโยชน์กับความเชื่อมั่นผลประโยชน์ที่เราได้รับแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวบริษัทครับซึ่งความเชื่อมั่นในตัวบริษัทเนี่ยแต่ละคนน่าจะพิจารณากันเองใช่ถูกไหมอันนี้มันอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนถูกครับแต่บอกได้เลยว่าบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่เราได้ยินคุ้นชื่อกันน่ะส่วนใหญ่ก็จะมั่นคงอยู่แล้วแหละนะครับผมได้ลมง่ายๆเท่าไหร่ทีนี้วันนี้เราก็จะมาโฟกัสในเรื่องประโยชน์ประโยชน์ถูกไหมประโยชน์ใช่เพราะผลประโยชน์ไม่อะไรที่เราสามารถศึกษาแล้วก็ดูได้เห็นตัวเลขเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับนะครับเราจะเริ่มจากอะไรก่อนประกันแบบไหนก่อนประกันชีวิตก่อนละกันเริ่มจากประกันชีวิตก่อนนะครับโอเคเอาเลยก็เวลาเราเปรียบเทียบประกันชีวิตเนี่ยก็เราจะดูจากปัจจัยหลักๆนะครับประมาณสัก5ตัวนะครับตามทันไหมห้าตัวนะครับตัวแรกที่เราจะดูก็คือระยะเวลาของสัญญาระยะเวลานะ1ดูนี้อันที่2ก็คือเรื่องของเงินคืนหรือว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนเงินคืนที่เราได้เงินคืนรวมที่เราได้ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดใครดูตอนเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราวางแผนซื้อประกันแบบเช่นประกันสะสมทรัพย์ให้ตัวเองเนี่ยครับเราจะต้องเลือกให้มันแมทช์กับเป้าหมายการเงินเราไงใช่จำนวนที่เราอยากจะได้ก็ต้องดูเงินคืนเป้าหมายมันจะมากี่ปีครับผมคืนรวมเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยต้องเทียบตรงนี้ครับผมนะมันก็เลยต้องพิจารณาจากระยะเวลาของสัญญาแล้วก็เงินคืนรวมทั้งหมดนะครับอย่างที่3ปัจจัยที่3ที่ควรต้องดูคือเบี้ยต่อปีทำไมถึงต้องดูเบี้ยเพราะว่ามันต้องดูว่าเราจ่ายไหวไหมสำหรับเบี้ยเท่านั้นเบี้ยคือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายใช่สมมติว่าบางคนเนี่ยต้องการเงินคืนเงินเป้าหมาย500,000อย่างเงี้ยแต่ดูแล้วไอ้แบบประกัน A ใช้เบี้ย 50,000 แบบประกัน B ใช้เบี้ย 80,000 50,000 ก็โอเคแต่มันต้องดูอีกไงก็คือระยะเวลาจ่ายเบี้ยด้วยถูกเห็นไหมระยะเวลาเงินคือมันต้องดูหลายปัจจัยรวมกันมันจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งเราเลือกเลยไม่ได้ครับผมใช่อย่างที่4ก็คือว่าดูเรื่องของพอดูเบี้ยรายปีไปแล้วก็ดูเบี้ยรวมด้วยเบี้ยรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายถูกไหมใช่ๆคือเบี้ยรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายเพราะว่าแบบประกันแบบนึงเนี่ยคือสมมติว่า2แบบนะแบบแรกอาจจะจ่ายเบี้ยต่อปีถูกกว่าแต่แบบอีกแบบมันจ่ายเบี้ยต่อปีแพงกว่าแต่รวมแล้วอ่ะอีกแบบที่จ่ายเบี้ยต่อปีถูกกว่ารวมแล้วมันอาจจะจ่ายเบี้ยทั้งหมดสัญญาแพงกว่าก็ได้ก็มันจ่ายนานกว่าดูต่อปีเนี่ยเพื่อให้ดูว่าเราจ่ายต่อปีเราจ่ายไหวมั้ยแบบไหนมันจ่ายได้คล่องกว่าแต่ว่าถ้าจะให้จำเป็นกว่านั้นคือให้ดูรวมๆด้วยว่าจ่ายทั้งหมดอ่ะครับอันไหนมันจ่ายเยอะกว่าเพราะบางคนจะเลือกไงว่าเฮ้ยแบบนี้มันจ่ายต่อปีถูกกว่านะแต่ว่าเฮ้ยทั้งหมดสัญญาเนี่ยมันแพงว่ะแพงกว่าว่ะมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ที่ต้องเลือกที่ถูกต่อปีถูกครับผมแล้วตัวสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือถ้าเป็นเรื่องของตัวความคุ้มครองก็ต้องดูทุนประกันด้วยทุนประกันเนาะใช่ก็คือเทียบกันเท่านี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นบอกก่อนว่าถ้าเกิดเทียบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองเป็นหลักก็คือแบบตลอดชีพหรือแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยใช่จริงๆก็ดูระยะเวลาจ่ายเบี้ยดูเบี้ยต่อปีดูความคุ้มครองก็จะพอตอบได้แล้วตอบได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีอย่างเงี้ยก็คือถ้าความคุ้มครองที่เราต้องการ1ล้านแบบไหนที่จ่ายเบี้ยต่อปีถูกกว่าแล้วเบี้ยรวมถูกกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าระยะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ที่เราโอเคก็เลือกตามนั้นมันก็ง่ายๆทีนี้ถ้าเป็นแบบที่เน้นความที่เน้นออมมันจะมีอะไรดูมากกว่านั้นแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาญเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของผลตอบแทนเข้ามาด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราดูผลตอบแทนคนทั่วไปอาจจะไม่แน่ใจว่าเคยคำนวณกันหรือเปล่าเราจะดูจาก IRR เป็นหลักใช่ IRR คืออะไรย่อมาจาก Internal Rate of Return มันก็คือพูดง่ายคือเหมือนเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของแบบประกันแบบเนี้ยฮะซึ่งบางคนก็อาจจะคำนวณเป็นแล้วน้องเวลาเทียบ IRR กันถ้าออกมาส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าถ้าแบบสะสมทรัพย์ในบ้านเราก็จะตกอยู่ประมาณตั้งแต่ 1% กว่าๆ 2% กว่าๆถึงประมาณ3ประมาณ3ใช่ไม่ค่อยเกิน3เท่าไหร่เนาะเพราะว่า
มันไม่เสี่ยงด้วยไงครับผมแต่ทีนี้บางคนอ่ะรู้ว่าเวลาเปรียบเทียบประกันสะสมทรัพย์จะดูจาก IRR เป็นหลักอันนี้ก็จะมีคนค่อนข้างเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนเอาไว้ด้วยก็คือว่าบางทีเราดูจาก IRR อย่างเดียวไม่ได้ทำไมเพราะว่า IRR คือมันบอกว่าตัวไหนมันบอกแค่ว่าตัวไหนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดแต่ไอ้ตัวที่ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ให้เหมาะกับเป้าหมายของเราก็ได้อะอย่างเมื่อกี้เอ๊บอกว่ามี5ตัวที่ต้องดูแล้วเวลาเงินคืนเบี้ยประกันต่อปีเบี้ยรวมรวมประกันถ้าดู IRR เนี่ยมันเท่ากับว่าเรารู้เราจับไอ้ปัจจัยทั้งหมด4 5มันรวมกันเลยมั้ยใช่ก็คือรวมในเรื่องของเบี้ยที่ต้องจ่ายใช่เพราะว่าเวลาคำนวณผลตอบแทนเท่าไหร่เวลาคำนวณ IRR เขาจะดูทั้งระยะเวลาทั้งเบี้ยที่จ่ายทั้งเงินคืนที่ได้ทั้งหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือทุนประกันเขาไม่ได้ดูถูกก็เท่ากับเรื่องผลตอบแทนผลตอบแทนจากเงินที่จ่ายไปใช่ก็จะรู้คือ IRR มันจะบอกเป็นภาพรวมแต่มันไม่ได้บอกดีเทลว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันต้องจ่ายเท่าไหร่บ้างซึ่งเราต้องไปดูความไหวความจัดการเงินของเราอีกทีนึงมันต้องไปดูเรื่องของความเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เป้าหมายการเงินเราด้วยงั้นพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าถ้าเงินพี่มีปัญหาเรื่องเงินในการจ่ายนะพี่มีกระแสเงินสดที่คิดว่าพอพี่ดูทุนประกันเทียบไปอาร์จบไหมการต้องดูระยะเวลาด้วยระยะเวลาด้วยสามตัวแหละก็ดูก็จบแค่นี้ก็น่าจะจบใช่เดี๋ยวจะมาเนี่ยมาลองดูมาลองดูนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเป็นคุณหนอมสมมติว่ามีลูกอายุ4ขวบโอ้พี่มีลูกอายุ4ขวบแล้วอยากจะวางแผนการศึกษาเป็นทุนเรียนหนังสือช่วงช่วงมหาลัยให้ลูกครับอย่างเงี้ยเนาะก็ประเมินไว้ว่าน่าจะสมมติคิดเงินเฟ้อละปีละแสนละกันปีละแสนลูกอาจารย์เงินเฟ้อแล้วนะก็คือในอนาคตข้างหน้าตอนลูกเข้ามหาลัยอายุ18ปีละแสน4ปี400,000 400,000ก็คือเป้าหมายอีกก็คือตอนจะเรียนตอน18อะไรประมาณนี้ตอน18 19เนี่ยต้องมีเงิน 400,000 ให้เป็นค่าเรียนลูกก็คือตอนนี้อายุ4ขวบก็น่าจะประมาณ15ปีจ้ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะอาจจะลองพิจารณาว่าโปรดักต์การเงินที่เราจะเอามาตอบโจทย์เป้าหมายเนี่ยอาจจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็ได้เพื่อให้เงินมันจ่ายคืนตอนนั้นพอดีเพราะว่าสมมติว่าพี่แบบซีเรียสมากว่าเฮ้ยลงทุนก็ได้นะอาจจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนแต่อีกส่วนหนึ่งแบบว่าขอแบบไม่เสี่ยงชัวร์ว่าแบบอย่างน้อยลูกอย่างน้อยลูกมันต้องมีจ่ายสักสองปีก่อนใช่ใช่ก็ผมว่าอยากเตรียมเงินสัก400,000เอาไว้เป็นการศึกษาลูกช่วงปตรีอย่างเงี้ยครับผมแล้วจะใช้ประกันสะสมทรัพย์ทีนี้ก็จะมาดูแล้วใช่ไหมครับว่าจะซื้อตัวไหนดีให้มันเหมาะสมเนาะผมก็ยกตัวอย่างมาจะเป็นประกันสะสมทรัพย์กี่บริษัทเนี่ยห้าบริษัทขอดูตัวอย่าง5บริษัทสมมติมาเรามาเลือกกันเลยว่าพี่หนอมจะซื้อแบบประกันให้ลูกละห้าบริษัทเอ๊ะแบบไหนที่ตอบโจทย์ดีนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วนะถ้าเราดูจาก IRR อย่างเดียวครับครับ IRR อย่างเดียวเราจะเห็นว่าแบบที่ IRR สูงสุดน่าจะเป็นแบบประกันดีนะครับดีด็อกเหรอดีด็อกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยจ่ายเงินจากเบี้ยไปเห็นมั้ยเบี้ยเห็นเบี้ยต่อปีใช่มั้ย 50,000 แล้วก็ได้เงินคืนทั้งหมด 65,000 จ่ายเงิน 50,000 ได้เงินคืน 65,000 เท่ากับได้กำไร 15,000 ในระยะ10ปีอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราไปคิด IRR แล้วครับมันจะออก IRR จะออกมาประมาณ 3% นิดๆเลยนะสูงมากครับตัวนี้นะครับสูงเฮ้ยอันนี้ขอแทรกนิดนึงนะเพื่อความรู้คิดว่าคนที่ดูอยู่น่าจะคิดเหมือนกันคือครับถ้าไม่รู้ IRR เนี่ยคำนวณเองได้ไหมหรือต้องทำอะไรได้ไหมหรือขอใครได้ไหมสมมติอยากรู้ IRR เลยแบบจะมีเว็บไซต์นึงของตลาดหลักทรัพย์ของ TSI รู้สึกว่าเขาจะมีคำนวณ IRR ให้ก็คือว่าเขาจะเป็นโปรแกรมแล้วให้เราใส่เงินคืนใส่เบี้ยแต่ละปีเข้าไปแล้วกดตึ๊กมันก็จะคำนวณ IRR ให้เลยก็คือเอาข้อมูลตรงนี้ไปกรอกเสร็จมันก็จะคำนวณมาให้ใช่ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าวิธีคำนวณ IRR Excel คำนวณ IRR อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีใช่โอเคกลับไปอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคนไม่รู้นะเอาแต่ผลตอบแทนสูงสุดเลยครับอาจจะเลือกแบบดีก็ได้แต่แบบดีถามว่ามันตอบโจทย์ของโจทย์ไอ้เนี่ยวางแผนการเงินเป้าหมายเนี่ยของพี่หนอมหรือเปล่าก็ไม่ตอบไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันระยะ10ทับ1เห็นไหมครับใช่มันระยะ10ปีเองแต่เราอะระยะเวลาก่อนจะถึงเป้าหมายอะ15ปีอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราจ่ายเบี้ยไป 50,000 เนี่ยสมมติว่าโจทย์นี้คือพี่หนอมจะจ่ายเบี้ย 50,000 นะได้ประมาณสัก 50,000 เงี้ยก็ถ้าจ่ายเบี้ย 50,000 มันได้คืน 65,000 เองเพราะมันจ่ายเบี้ยแค่ปีเดียวถูกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอ้าวก็ได้ครบสัญญาได้ 65,000 ไม่ตอบโจทย์นี่หว่าเพราะว่าโจทย์นี้ต้องการเงินประมาณใกล้ๆ 400,000 อ่ะฮะอย่างเงี้ยครับก็คือเนี้ยจะแสดงให้เห็นว่าตัวที่ IRR สูงเยอะสุดก็ไม่อาจจะไม่ได้ตอบอาจจะไม่ได้ตอบเป้าหมายของเราก็ได้หรือว่าถ้าเราต้องการแบบว่าให้ได้ประมาณใกล้ๆ 400,000 เลยอ่ะเราอาจจะต้องจ่ายเบี้ยแบบ 300,000 กว่าเพราะว่ามันจ่ายเบี้ยปีเดียวไงมันก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายทีรัวเข้าไปใช่ครับทีนี้ถามว่าแล้วแบบไหนที่น่าจะตอบโจทย์ของพี่หนอมโจทย์นี้เราก็ต้องมาดูที่มันระยะเวลาของสัญญาเห็นไหมครับอันนี้ใช้ปัจจัยที่หนึ่งในการเลือกแล้วเวลามันก็ควรจะเป็น15ปีถูกป่ะครับ
โดยประมาณใช่เพราะฉะนั้นแบบที่แบบ A B กับ D งั้นก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าแบบ C กับ E นะครับทีนี้เราเลือกได้แล้วเราก็จะเอาแบบ C กับ E มาเทียบกันอันนี้มันก็เหมือนจะเป็น Apple to Apple ละก็คือระยะเวลาแบบเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ระยะเวลา15ปีทีนี้เราจะซื้อแบบ C หรือแบบ E กันแน่เนี่ยเราก็ต้องมาดูไงฮะว่าเอ๊ะเราชอบสไตล์ไหนแบบไหนแบบ C เนี่ยจุดเด่นเขาคือว่าเขาจ่ายเบี้ยถูกกว่าแบบ E เห็นไหมจ่ายแค่ปีละ 40,000 ใช่แต่ว่าแบบ E จ่าย 50,000 แบบ E จ่าย 50,000 นะตอนนี้อยู่ที่แบบเราเทียบกันที่แบบย้อนนิดนึงนะครับ C กับ E นะครับเพราะว่าเรากำลังมีเป้าหมายอีก15ปีข้างหน้าซึ่งแบบอื่นมันไม่ตอบโจทย์เราใช้ระยะเวลาที่เป็นปัจจัยแรกตัดออกไปก่อน3ตัวก็เลยเหลือ2ตัวคือ C กับ E ทีนี้พอเหลือ C กับ E เนี่ยบางคนอาจจะดู IRR ของ C กับ E เลยก็ได้ครับก็ถ้าเกิดว่าคนที่ดู IRR อย่างเดียวจาก C กับ E ก็อาจจะเลือก IRR ตัวไหน IRR สูงกว่าซื้อเลยก็อาจจะได้ถ้าเกิดคนไม่ติดปัญหาเรื่องจ่ายนานจ่ายสั้นอะไรเงี้ยขอแค่ตั้งโจทย์ว่าเอาตัวผลตอบแทนสูงสุดอย่างเดียวอ่ะก็ดู IRR ไปเลยแต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันอยากจะจ่ายสั้นจ่ายยาวจ่ายต่อปีถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาดูดีเทลของแบบของพวกนี้ด้วยสมมุติเราดูดีเทลแล้วกันครับผมแบบ C เขาก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาจ่ายเบี้ยถูกกว่าปีละ 40,000 เท่านั้นเฮ้ยเนี่ยถูกกว่าปีละ 10,000 เลยปีละ 10,000 ปีละ 10,000 เลยซึ่งสมมติเราบอกเมื่อกี้เรามีเงินแบบจะจ่ายปีละ 50,000 พอดีซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้เราสบายตัวขึ้นใช่นะมันเหลือได้ปีละ 10,000 แต่ว่าลองดูสิครับว่าแต่แบบ C เนี่ยเขาจ่ายเบี้ย8ปีใช่เป็น15ทับ8ต้องจ่าย8ปี8ปีละ 40,000 8ปีเขาต้องจ่ายเบี้ยรวมทั้งหมด 320,000 ครับแต่แบบ E เนี่ยจ่ายแค่6ปี 50,000 นะแต่จ่ายแค่6ปีเห็นมั้ยคือจ่ายเยอะกว่าแค่ 300,000 ใช่จ่ายสั้นกว่าก็เลยจ่ายเยอะกว่าไงตามหลักรวมกันแล้วก็คือ 300,000 ครับผมอย่างเงี้ยตอนแรกเราบอกว่าเอ๊ะเหมือน C จะดีนะเพราะว่าจ่ายเบี้ยถูกกว่าเอ๊ะแต่พอรวมแล้วเฮ้ยมันแพงกว่าว่ะต้นทุนมันเยอะก็เริ่มไม่แน่ละใช่ครับก็เริ่มต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะอันไหนดีทีนี้ถ้าเกิดไปดูเรื่องของเงินคืนทั้งหมดด้วยครับผมก็จะเห็นว่า E ก็เงินคืนเยอะกว่าเออจริงๆก็ 306,000 อันนี้ดูแบบเฮ้ย E คุ้มกว่าว่ะ E จ่ายน้อยกว่าแต่ได้เงินคืนเยอะกว่าถูกมั้ยถ้าเกิดว่าคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกำไรต้นทุนที่จ่ายและเงินคืนที่ได้ก็อาจจะเลือกแบบ E ถูกเพราะฉะนั้นแบบ C จะเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่มีเป้าหมายแบบนี้แหละแต่ว่าเงินจ่ายต่อปีอาจจะแบบไม่ควรเกิน 40,000 อย่างเงี้ยอยากจะจ่ายต่อปีน้อยๆแบบ C ก็จะตอบโจทย์คนประมาณนั้นคนประเภทนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพี่หนอมแล้วพี่หนอมบอกว่าเอ้ยจ่ายบะ5ปีที่จ่ายไหวสบายแบบ E ก็อาจจะตอบโจทย์พี่หนอมมากกว่าเพราะว่าใช้เงินทุนรวมน้อยกว่าแล้วก็ได้เงินคืนรวมอ่ะสูงกว่าแล้วก็สูงกว่าแต่มันก็ใกล้กับเงินเป้าหมายที่เราต้องการครับผมเพราะเงินต้องเป้าหมายที่เราต้องการคือประมาณสัก 400,000 เนาะอันนี้ก็ 360,000 ใช่หย่อนไปนิดนึงอย่างแต่สิ่งที่ C ดีกว่าก็มีถูกมั้ยใช่ก็คือเนี่ยตอบเบี้ยต่อปีก็ถูกกว่าถูกกว่านะคุ้มค่ากว่าความคุ้มครองสูงสุดก็จะสูงกว่าด้วยใช่ครับครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีโจทย์คล้ายๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นของ SCB นะครับเขาก็จะมีแบบประกันแบบนึงที่ตอบโจทย์ไม่แก้ได้เหมือนกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันชื่อว่าเพราะอุ่นใจได้เงินหมุน 15/7 ครับผมเพราะอุ่นใจได้เงินหมุน 15/7 ขอดูตัวอย่างนิดนึงครับครับก็แบบประกันแบบนี้ก็จะโจทย์คล้ายๆเมื่อกี้ก็คือจะจ่ายถ้าเกิดจ่ายเบี้ย5ปีถ้าจ่ายเบี้ย 50,000 ต่อปี50,000 ต่อปีแต่ว่าอันนี้เป็น 15/7 ก็คือต้องจ่ายเบี้ย7ปีเพราะฉะนั้นจ่ายเบี้ยรวมทั้งหมดก็คือ 50,000 คูณ7ก็จะเป็น350,000ครับนะครับครบสัญญาจะได้เงินคืนรวมทั้งหมดอ่ะ 385,000 แบบนี้ก็จะต่างจะคล้ายๆแบบ E ครับนะครับแต่ว่าแบบเนี้ยก็คือจะจ่ายเบี้ยรวมทั้งหมดสูงกว่าแบบ E เมื่อกี้แต่เงินคืนรวมทั้งหมดก็สูงกว่านะก็ได้มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโฟกัสที่แบบขอเป็นเงินคืนรวมใกล้เคียงกับเป้าหมายชั้นอะแบบประกันเพราะอุ่นใจได้เงินหมุน15/7ที่เมื่อกี้เราบอกว่าได้400,000เนี่ยตอนนี้ก็ได้385นะก็ถือว่าใกล้เคียงกว่าใกล้เคียงกว่าเมื่อกี้นะครับใช่ก็ดูได้เหมือนกันโอเคนี่คือตัวอย่างนึงนะครับที่เรามาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องดูมันไม่ใช่แค่ว่าจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ใช่แต่สิ่งที่ต้องดูคือเป้าหมายเราต้องยึดเป้าหมายเป็นหลักเลยซึ่งเป้าหมายต้องสิ่งที่เมื่อกี้น้องเอทวนมาไอ้5ข้อสิ่งที่แรกที่อยากให้ใส่ใจที่สุดคือเรื่องของระยะเวลาใช่เป็นหลักนะครับระยะเวลาก่อนแล้วค่อยมาหยิบแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนหรือการจ่ายอะไรเงี้ยมาดูกันต่อทีนี้บางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดผมมีเป้าหมาย15ปีแต่ผมซื้อแบบ10ปีได้ไหมเออก็ได้นะใช่แต่ว่าพอคุณครบ10ปีแล้วคุณต้องเอาเงินนั้นไปบริหารจัดการต่ออีก5ปีที่เหลือเหมือนกับเคสเมื่อกี้บอกอยากซื้อ 1/10 แต่ว่าขอซื้อ5กรมธรรม์เพื่อให้เงินมันได้อย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันจ่ายเบี้ยปีละ 50,000 ถ้า5กรมธรรม์คุณก็จ่าย
ก็จ่าย 2,500 ก็จ่ายเยอะอาจจะต้องจ่ายเยอะกว่าเบี้ยแบบอื่นก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่สไตล์แล้วแต่เงินในกระเป๋าอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ว่าครบ10ปีแล้วคุณก็เอาเงินครบสัญญาแล้วก็ไปกินเที่ยวเงี้ยต้องใช่คือได้มาอย่างเงี้ยแบบเหมือนเมื่อกี้ตัวอย่างของ SCB เองก็ตามเขาก็จะได้เงินคืนมาปีละหมื่นต้องเก็บด้วยนะต้องเก็บนะอาจจะเก็บไปลงฝากลงทุนอะไรนิดหน่อยที่แบบว่าไม่เสี่ยงเพื่อให้มันผลตอบแทนทบไปก็ดีไม่งั้นมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคือทีละนิดละหน่อยก็เอาไปกินไปใช้สุดท้ายเอาเป้าหมายอยากได้เงินไม่ถึงก็โทษใครโทษตัวเองนะฮะครับผมมีคำชมบอกมาเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้เห็นแวบต้องเราต้องเก็บไว้ก่อนเลยก็คือขอเขาบอกว่าเข้าใจง่ายมากค่ะนี่โอ้นี่แหละจุดประสงค์เลยจุดประสงค์ของรายการของเราจริงๆก็คือเราต้องการทำให้เข้าใจง่ายที่สุดคืองี้พี่หนอมถ้าเกิดใครเรามาดูเราแล้วบอกว่าสองคนนี้พูดอะไรเนี่ยทำไมมันดุง่ายแบบกระจอกง่ายๆถ้าผมได้ยินอย่างนี้ผมจะดีใจมากเพราะเราพูดง่ายง่ายคือต้องบอกว่าเราทำกันบ้านกันหนักมากคือน้องเอต้องอธิบายพวกนี้ผ่านวิธีการคิดหลายๆเรื่องเนาะมันไม่ใช่แค่บอกว่าเอ้ยเราดูประกันเราดูง่ายๆซื้อแค่นี้ไปเลยแต่ว่าทุกอย่างเห็นไหมครับตั้งแต่สอนมา4ตอนอะสิ่งที่เราพูดเน้นคำเดียวคือเป้าหมายเป้าหมายก่อนแล้วพอเป้าหมายเสร็จแล้วมาดูเงินในกระเป๋าเราให้ดู2เรื่องนี้ก่อนเลยแล้วที่เหลือมันบริหารจัดการอีกทีนึงดีกว่าแบบว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมาคำนวณสูตรอะไรไม่ใช่เราไม่เอาสูตรอะไรเลยครับเราดูตามหลักการใช้จริงเนาะต่อเลยก็เมื่อกี้เปรียบเทียบประกันชีวิตไปเรียบร้อยแล้วใช่ตอนแรกชีวิตดูอะไรเป้าหมายอะไรป่าวว่ามันตอนนี้เหลืออีกตัวนึงคือประกันสุขภาพเออซึ่งโอ้มันก็เปรียบประกันสุขภาพจะเปรียบเทียบค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขมีรายการที่มันถูกเงินจ่ายเงินชดเชยวิธีการคิดต่อให้แบบเป็นแบบเหมาก็เหมากันแบบคนละนั่นอันนี้รวมนี่อันนั้นไม่รวมนั่นอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เราก็พยายามจะเอามาเปรียบเทียบกันนะแล้วก็จะขอพยายามพูดให้มันเปรียบเทียบง่ายๆใช่วันนี้เรามีเปรียบเทียบกี่อันมีเป็นประเภทเดียวก็คือ HS หรือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลใช่ในแบบที่นอนโรงพยาบาลอันนี้คือเปรียบเทียบเรื่องค่าห้องเนี่ยก็ทำไมถึงเอาแบบนี้มาเปรียบเทียบเพราะว่าแบบนี้คือถ้าเกิดคุณจะซื้อประกันสุขภาพยังไงก็ต้องซื้อแบบนี้ไว้ก่อนแบบนี้เป็นแบบที่ควรจะต้องซื้อไว้ก่อนใช่แบบว่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลใช่ครับซึ่งแบบที่เรานำมาเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นแนวค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายต่อปีครับทำไมถึงเป็นเหมาจ่ายเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพแบบค่ารักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะก็ถ้ามีทุนทรัพย์พอเนี่ยดูแบบเหมาจ่ายไว้เถอะมันอุ่นใจกว่าจำตรงนี้นะครับสำคัญนะครับถ้าจะซื้อประกันสุขภาพนะครับสิ่งที่ต้องดูคือควรเป็นประกันเหมาจ่ายน่าจะอุ่นใจน่าจะจัดการได้ง่ายสุดประกันสุขภาพเหมาจ่ายอ่ะก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะใช่ใช่ไม่ได้แพงมากอายุ30กว่าเบี้ย10,000กว่า20,000ก็จ่ายได้ก็พอไหวก็ช่วยไปได้เยอะเอาจริงๆโอเคครับมาดูกันมาขอเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็คือสมมตินะสมมติเป็นแบบประกันสุขภาพไอ้แบบเหมาจ่ายเนี่ยอของ3บริษัท3แบบสไลด์มาที่ต่างก็เป็น3บริษัทขอดูตัวอย่างแผน ABC นะเป็นบริษัท ABC นะครับทีนี้จะเปรียบเทียบของ3บริษัทนี้มันต้องมันเริ่มจากโจทย์ก่อนโจทย์เราเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ก็ไปซื้อเลยเนี่ยมันเลือกยากถ้ามันยังไม่มีโจทย์อ่ะใช่ทีนี้โจทย์เราก็สมมุติว่าเป็นพี่หนอมเองละครับสมมุติพี่หนอมกำลังจะวางแผนซื้อประกันสุขภาพที่ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสักตัวนึงนะครับครับผมพี่หนอมดูจากตอนที่3เมื่อกี้ละเราบอกว่าจะซื้อประกันสุขภาพคุณต้องไปสำรวจค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่จะใช้บริการก่อนพี่ก็โทรไปเลยสมมติไปโทรแล้วอาหารแล้วก็ไปเช็คราคาเหมือนแบบมันก็มีให้ที่ให้เช็คแหละว่าเขาเท่าไหร่สมมติว่าค่าห้องค่าอาหารค่าบริการทางการแพทย์อะไรเนี่ยรวมกันแล้วโรงพยาบาลเนี้ยที่จะใช้เนี่ย 5,000 บาทค่าห้องนะค่าห้องรวมหมดแล้วก็ประเมิน 5,000 ประเมินว่าโรคทั่วไปเนี่ยประมาณสัก 2-3 แสนเวลาจะรักษาตัดไส้ติ่งอะไรทั่วไปเนี่ยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยน่าจะประมาณสักล้านกว่าบาทก็มี3ขั้นละทีนี้พอเรามีโจทย์ปุ๊บครับเราก็จะไปเลือกแพ็คเกจมาเปรียบเทียบกันได้ใกล้เคียงกันแล้วไงใช่นะครับแล้วก็ไปดูสิว่าประกันHSแบบที่เป็นแพ็กเกจค่าห้องสัก 5,000 ครับผมมีวงเงินเหมาจ่ายสักประมาณล้านนึงเนี่ยของบริษัทแต่ละบริษัทเอามาเทียบกันใช่ครับทีนี้พี่หนองก็ไปเลือกมา3บริษัทก็คือ ABC ตามรูปที่ขึ้นมานี้นะครับก็จะเห็นว่าของบริษัท ABC จะเป็นประมาณนี้คือบริษัท A เนี่ยจะเป็นวงเงินเหมาจ่ายนะครับ อยู่ที่ประมาณ2ล้านครับผมก็คือจะเป็นแพ็กเกจ2ล้านใกล้เคียงกันเนาะแต่แบบ A เนี่ยจะเห็นว่า2ล้านเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นโรคทั่วไปจะเหลือล้านเดียวดูดีดูดีดีนะข้างบนคือ2ล้านนะคือสูงสุดอ่ะ2ล้าน2ล้านแต่ว่า2ล้านคือเหมาต้องสูงสุดเท่าจํานวนเงินเท่านี้2ล้านแต่ว่าต้องเป็นเคสที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงไปคือจะกลายเป็น2ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคทั่วไปเข้าพักรักษาตัวคือช่องที่2คือโรคทั่วไปเนี่ยสูงสุดจะเหลือแค่ล้านเดียวของแบบ A จำไว้นะคือ A ประมาณนี้ถ้าเป็น B ไม่ว่าจะโรคทั่วไปหรืออุบัติเหตุก็2ล้าน B คิดง่ายๆคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอันเนี้ย2ล้านC ก็คือ C เยอะสุดนะ3ล้าน C นี่แบบก็ C ก็3ล้านแบบไม่อั้นไม่อั้นไม่อั้นคืออั้นอยู่3ล้านต่อปีถ้าดูอย่างนี้เราจะถ้าดูแบบนี้เราก็อาจจะแบบอุ๊ยเอ๊ะ B หรือ C น่าสนใจลองไปก่อน C น่าสนใจเพราะว่า A มันต่ำสุดตอนนี้ถ้าทำแค่เทียบแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเราดูอะไรต่อหน้าต่อไปก็คือดูค่าห้องที่เราเลือกมาคือ3แพ็คเกจเนี่ยจะคล้ายๆกันจะเป็นแนวเดียวกันแต่จะเห็นว่าของ A เนี่ยค่าห้องได้ 4,000 ของ B ค่าห้องได้ 3,000 ของ C ค่าห้องได้ 5,000 นะครับซึ่งถ้าเกิดดูแค่ A กับ B เมื่อกี้ก็จะเริ่มเอ๊ะยังไงดีถูกป่ะเพราะว่า A เนี่ยวงเงินรวมต่อปีถ้าเป็นโรคทั่วไปเนี่ยจะน้อยกว่าแต่มันได้ค่าห้องมากแต่ได้ค่าห้องนั้น 4,000 นะได้ 4,000 แต่ถ้า B เนี่ยได้2ล้านหมดเลยทุกกรณีแต่ค่าห้องถ้าได้แค่ 3,000 เนาะแต่ถ้าเป็น C เนี่ยโอ๊ยโดดเด่นเลยค่าห้องก็ 5,000 ด้วยแล้วได้เงินเยอะกว่าด้วยนะแล้วได้วงเงินเหมาจ่ายเยอะกว่าด้วยแต่ถ้าเราไปดูที่เบี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหน้านึงถ้าเป็นที่เบี้ยเนี่ยก็ต้องพบว่า C เนี่ยแพงสุดนะเดี๋ยวดูนะแต่จำไว้ก่อนนะว่าตอนนี้ C ดีสุดA กับ B เนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยแต่ว่า C ก็เบี้ยแพงสุดนะครับใช่แล้วไงต่อถึงต้องดูก็ดูเนี่ยว่าค่าห้องค่ารักษาอะไรเท่าไหร่เราจะเห็นว่าไอช่องที่มันรวมๆกันเห็นไหมช่องที่มันยุบรวมกันนะครับไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดอันนี้ใช่ไหมที่เขียนยาวใช่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่ารายการที่อยู่ในช่องรวมๆนั่นแหละคือรายการที่ไปเบิกในเหมาจ่ายรายการที่ไปเบิกในเหมาจ่ายจะไปเบิกจะไปดึงจากวงเงินเหมาจ่ายมาใช้ซึ่ง C เนี่ยให้เยอะกว่าเนี่ยคือดีกว่าไหมใช่ไหมดีกว่าในแง่ที่ว่ามันสบายใจกว่ามันไม่ต้องมานั่งแยกประเภทอะว่าโควต้าเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น A กับ B เนี่ยรายการที่เป็นค่ายากลับบ้านค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมไข้เนี่ยมันจะถูกกักวงเงินไว้ไงฮะเห็นไหมต่อให้เป็นหักจากเหมาจ่ายก็ตามแต่วงเงินจะให้แค่นี้จะให้แค่นี้ก็คือแยกรายการออกมาจะเป็น 2,000 กับ 1,500 แต่ของ C เนี่ยไอ้2รายการเนี่ยอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายคือทุกอย่างเหมาจ่ายแล้วหักออกไปใช่ซึ่งฟังแล้วน่ารักมากเลยอะไร C ก็ให้วงเงินมากกว่าเออแล้วแถมอันนี้ก็หักเข้าไปในวงเงินหลายวงเงินไม่มีลิมิตเรื่องพวกนี้ครับอันนี้แต่ว่ารายการหน้านี้ก็คือเป็น IPD คือรายการผู้ป่วยในครับผมทีนี้มาดูรายการผู้ป่วยนอกกันบ้างหน้าต่อมาครับก็จะเห็นว่า ABC นะก็จะเห็นว่า C เนี่ยก็จะเป็นวงเงินเหมาจ่ายกันเกือบหมดเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นยุบรวมนะครับแต่ว่าตัวค่าที่เป็นวินิจฉัยรังสีหรือค่าห้องตรวจปฏิบัติการอันนี้คือสมมติเช่นกรณีที่เราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกมาทำคีโมอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้รายการนี้แต่ถ้าเป็น C เนี่ยเขาจะมีวงเงินให้ปีละ10,000แต่ถ้าเป็น B นี่เขาอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายเลยนะครับอันนี้ก็ B ก็เริ่มจะถ้าฉันจะเป็นถ้าฉันต้องทำคีโมใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าใครที่คอนเซิร์นแบบว่าเรื่องการรักษาเรื่องมะเร็งอย่างเงี้ยอันเนี้ยตัว B ก็น่าจะเริ่มน่าสนใจนะสนใจตรงที่เขาเชื่อถือว่าถ้าเกิดใครเป็นมะเร็งเนี่ยมันต้องมากกว่าหมอจะต้องเรียกมาทำคีโมอยู่เรื่อยๆซึ่งมันมากกว่า 10,000 บาทต่อปีผมว่าน่าจะเกินกว่าอยู่แล้วถูกไหมเห็นไหมครับครับผมใช่แต่โซน A เขาก็จะเป็นการแยกค่าใช้จ่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมาดูอันล่างๆที่เป็น OPD ทั่วไปเนี่ยเฮ้ย C เขาให้ OPD ด้วยว่ะเออเห็นไหมมีเงิน OPD อันนี้คือ OPD แบบว่าทั่วไปนะทั่วไปก็คือเจ็บป่วยเป็นหวัดอะไรเงี้ยหวัดไม่สบายได้หมื่นใช่ใช่ใช่ไหมนะครับแต่อย่างเงี้ยพอมาดูค่าเบี้ยทั้งหมดก็จะเห็นว่าค่าเบี้ยของแพ็กเกจ C จะแพงสุดสำหรับเพศชายอายุ35นะเดี๋ยวขอบอกก่อนอันนี้คือตัวเลขสมมตินะฮะสมมติไม่มีของบริษัทไหนเป็นเราไม่มีแต่นี่คือเราหยิบตัวอย่างขึ้นมาสมมติดูเราไม่ได้หยิบของจริงไม่ได้หยิบแต่เราหยิบมาให้ดูเข้าใจว่าวิธีดูต้องดูอะไรบ้างผมเลือกมาตามประเภทในตลาดคือในตลาดมันจะมีคล้ายๆกับแบบอย่างเงี้ยครับก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ C เนี่ยจะวงเงินอะไรสูงกว่ามีวงเงินเหมาจ่ายเยอะเนี่ยแต่เบี้ยมัน 23,000 ครับถ้าเกิดว่าเทียบกับ B เงี้ยจะเห็นชัด B เนี่ย 17,000 ต่างกัน 6,000 เลยนะครับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบว่าใครอยากจะเน้นเรื่องว่าขอแบบจ่ายเบี้ยถูกๆนิดนึงครับผม B ก็เริ่มน่าสนใจนะ B ไม่ได้แย่นะออ B ก็วงเงิน2ล้านไอ้นี่ก็อยู่ในอะไรนะค่าคีโมก็มีอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายเออจริงๆไปๆมาดูแบบพอเริ่มดูครบ B ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่คือเหมือน C มันจะนำโด่งเนาะเออแต่ไปมา B ก็พอไหวนี่ไงครับมันไม่ได้หมายความว่าแบบประกันแบบใดแบบนึงจะดีแบบสำหรับทุกๆคนครับผมมันอยู่ที่ว่าคนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรคือสมมุติคุณให้ความสำคัญเรื่องการทำคีโมคุณอาจจะเลือกแบบ B คือเนี่ยเพราะเอิญว่าผมยกตัวอย่างแบบค่าเบี้ยมาสมมุติมันจะใกล้เคียงกับ A ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคนจะตัดสินใจง่ายมากว่าน่าจะเลือก C ถูกป่ะใช่ถ้า C กับ A เงี้ยถ้าต่างกันพันเดียวผมไม่ต้องห่วง C แต่ถ้าเกิดว่า
ในความเป็นจริงอันนี้ในความจริงซีอาจจะเบี้ยแพงกว่าเอมากก็ได้นะซีอาจจะสมมติ20,000ก็ 40,000 ขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันจะเอาซีดีเปล่าใช่ซึ่งเราต้องเอาประกันแบบที่เราอยากจะดูมันเทียบกันแบบนี้ครับใช่ๆก็เนี่ยแหละครับคือวิธีการเปรียบเทียบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายครับอย่างแรกคือคุณต้องดูวงเงินคุณต้องดูก่อนว่าโจทย์ของคุณน่ะคืออะไรใช่อยากจะได้ค่าห้องประมาณไหนวงเงินเหมาจ่ายประมาณไหนที่สอดคล้องกับค่ารักษาที่เราดูไว้นะแล้วก็มาดูเนี่ยว่าเอ๊ะแต่ละรายการอันนี้มันอันไหนวงเงินเหมาจ่ายมันมากน้อยกว่าแต่ละรายการอันไหนอยู่ในเหมาจ่ายอันไหนอยู่ในแยกรายการใช่เนี่ยแล้วก็มาเทียบกับค่าเบี้ยคือสมมุติถ้าโจทย์เงี้ยพอพี่มาสรุปได้ไหมว่าสมมุติถ้าพี่เป็นคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นมะเร็งไม่น่าจะคีโมบ่อยๆพี่รู้สึกเฮ้ยพี่จ่ายซีดีกว่าคุ้มunder condition ว่าพี่จ่ายเบี้ยแพงๆได้อันนี้คือพูดถึงเรื่องจ่ายได้หมดจ่ายได้หมดไม่อันนี้คือไม่พูดเรื่องเงินนะพูดถึงว่าความอยากได้สมมติว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจเรื่องคีโมหรอกฉันไม่เป็นหรอกแสดงว่าโจทย์คนแบบนี้คือขอความคุ้มครองสูงสุดเพื่อความสบายใจอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยมีข้อจำกัดเรื่องเงินแบบเนี้ยแบบซีจะตอบโจทย์ใช่แต่ถ้าผมบอกเลยเฮ้ยปีนจ่ายได้ไม่เกิน 20,000 อันเนี้ยจบเลยแบบ B ตอบโจทย์ใช่ให้แบบ B แบบเดียวแล้วใช่ถูกมั้ยแต่ว่าคนบอกจะบอกว่าเอ้าแต่แบบ B มันค่าห้อง 3,000 เองอ่ะก็ไม่เป็นไรส่วนขาดเราอาจจะไปซื้อตัวที่เป็น HB หรือว่าค่าชดเชยรายวันแปะเพิ่มได้อย่างเงี้ยก็ทำได้นี่คือวิธีหนึ่งใช่ครับมันคือมันพอถึงต่อให้ไม่พอมันอาจจะมีวิธีไปแปะอย่างอื่นได้ใช่ส่วนแบบ A ก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบกลางต้องการค่าห้องสูงกว่านิดนึงแล้วก็ค่าเบี้ยก็ไม่ได้แพงมากนะอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเหมาะเนาะเนี่ยก็จะคือเราอยากสรุปคือเราอยากจะบอกว่าไม่ได้มีโปรดักต์ไหนโปรดักต์นึงที่แบบดีครอบจักรวาลสำหรับทุกคนถูกครับมันจะเหมาะกับเฉพาะบางคนเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองอะฮะว่าเราอะให้ความสำคัญกับปัจจัยไหนเรื่องความคุ้มครองหรือค่าเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องไปเปรียบเทียบดูนะครับซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาแบบประกันแบบเนี้ยเหมาจ่ายค่ารักษาอยู่ทาง SCB เขาก็มีลองไปดูว่าเขาเป็นยังไงหรือว่าจะตรงกับสิ่งที่เรากำลังมองลองดูตัวอย่างของ SCB นะครับชื่อประกันว่าประกันครอบห่วงใยคุ้มครองสุขภาพนะครับชื่อของเขาจะมีเพราะอะไรสักอย่างเนี่ยดูเขาจะมีสโลแกนเขาเป็นเพราะห่วงใยคุ้มครองสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายของซึ่งมี3เกรดให้ดูซึ่ง Silver Gold Platinum ใช่ซึ่งข้อดีของเขาคือเขาจะจัดแพ็คเกจมาให้เราเลยไอ้เมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยครับว่าค่าเบี้ยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันนี้คือเฉพาะตัวที่เป็นอนุสัญญาไอ้เป็นสัญญาเพิ่มเติมใช่ครับค่ารักษาพยาบาลนะแต่เวลาทำจริงคุณต้องไปทำคู่กับประกันชีวิตตัวหลักใช่ก็ต้องมีส่วนประกันชีวิตเพิ่มมาหน่อยนึงแต่อันเนี้ยคือเขาจับมัดรวมกันเป็นก็เป็นชีวิตบวกสุขภาพเป็นตัวชีวิตบวกสุขภาพของ OPD ด้วยครับผมใครอยากได้ OPD อันนี้เขาก็มีให้นะครับซึ่งก็คือเป็นวงเงินเหมาจ่ายตั้งแต่1ล้านถึง3ล้านค่าห้องก็ได้ตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 ครับนะครับ OPD ก็จะเป็นวงเงินตั้งแต่เท่าไหร่นะ 10,000 ถึง 30,000 ใช่แล้วก็รายการเหมาจ่ายแทบจะไปอยู่ในรายการค่ารักษาเกือบทั้งหมดเกือบเหมาจ่ายเกือบทั้งหมดไปอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายหมดเลยมีแค่รายการบางรายการที่แยกออกมาครับผมก็คือแค่ค่าห้องกับค่าใช่กับค่าตรวจของแพทย์เนาะใช่ไหมใช่กับค่าผลประโยชน์กรณีอื่นๆนิดหน่อยใช่แค่นั้นเองส่วนใหญ่ก็จะรวมไปในวงเงินเหมาจ่ายและนอกจากนั้นนะครับตัวที่เป็นประกันชีวิตตัวหลักก็จะมีเงินคืนด้วยนะครับก็คืนตามอายุคืนตามอายุก็จ่ายเบี้ย20ปีครับตั้งแต่อายุ66ก็จะมีคืนไปถ้าคุณแข็งแรงก็ถือว่าได้เงินคืนไปด้วยใช่ครับแล้วครบสัญญาก็จะมีเงินคืนด้วยเป็นก้อนตามใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะใครอยากจะวางแผนประกันชีวิตที่แบบว่าครบสัญญามีเงินคืนแบบนี้ก็ตอบโจทย์ก็คืออันนี้มันได้ทั้งสุขภาพทั้งชีวิตแล้วได้เงินคืนด้วยถ้าคุณแข็งแรงก็ถือว่าอาจจะพอใจใช่ครับเรียบร้อยเนี่ยจบแล้วครับวิธีการโอ้โหคัดเลือกแบบประกันทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพครับเปรียบเทียบดูซิเรื่องของผลประโยชน์แบบไหนที่น่าจะเหมาะกับเราส่วนตัวผมว่านะอันนี้ส่วนตัวผมว่าชีวิตเลือกง่ายกว่าสุขภาพว่ะใช่ใช่คือสุขภาพมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะสุขภาพนี่มันต้องอยู่ที่ใจเลยนะคือบางทีค่าเบี้ยอะไรเงี้ยมันอาจจะนิดหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนเลยนะครับอย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในบริษัทในความพึงพอใจการให้บริการอะไรนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีแบบว่าเอ๊ะอย่างสมมุติเงี้ยบริษัท A อาจจะแบบน้อยกว่าเพื่อนแต่แบบเฮ้ยบริษัท A นี่มันใจเราเห็นเราอ่านดูเฮ้ยบริษัท A นี่ใครใช้ก็ไม่มีปัญหาเคลมได้สบายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกบริษัท A ก็ได้ใช่ครับไม่มีผิดไม่ถูกเลยนะใช่ทุกอย่างตรงเนี้ยเครื่องมือการเงินมันมีให้เราเลือกครับเราก็เลือกในสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเองครับโอเคครับจบไปแล้วครับตอนที่4วันนี้ครับดูซิวิธีเลือกประกันเพื่อลดหย่อนภาษีให้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูคำถามคำตอบกันในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับครับผมโอเคมันจะมีเขียนว่ามีถามว่าถ้าเขียนว่าเงินคืน 500% คืออะไรส่วนใหญ่เป็นทักทาย
เงินคืน 500% คืออะไรก็คือว่าถ้าเลือกแบบประกันตัวนี้ก็คือเงินที่เราจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะใช่ครับทั้งหมดอ่ะทั้งหมดก็คือเราจะได้รับเงินคืนก็คือ 500% ของอะไรทุนประกันทุนประกันนะเช่นถ้าเราทำทุนประกัน 100,000 เราก็ได้รับเงินคืนทั้งหมด 500,000 นะครับโอเคแต่จะได้กำไรเท่าไหร่คุณต้องไปดูว่าเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายเท่าไหร่ด้วยใช่ครับแล้วก็อยากทำประกันให้พ่อแม่ตัวไหนดีคะก็ลองดูเทปนี้น่าจะตอบประกันอะไรครับประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเขาไม่ได้บอกมานะสิก็ลองเอาความรู้ที่ได้จากเทปนี้ลองไปหาข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบเขาบอกว่าเรื่องประกันเขาเป็นคนเข้าใจยากอันนี้เขาบอกมาคอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์มาว่าอยากทำประกันให้พ่อแม่แต่ว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจเรื่องประกันยากแต่เราเชื่อว่าดูเทปถ้าตั้งใจดูจริงผมเชื่อว่าได้คำตอบนะครับแต่ถ้าดูแล้วยังงงๆอยู่ก็หลังไมค์มาถามกันได้ได้ครับแล้วก็ศึกษากันก่อนมีวิธีเปรียบเทียบเบี้ยที่จ่ายกับผลประโยชน์แบบง่ายๆไหมIRRใช่ไหมIRR เนี่ยถ้าเกิดมันง่ายคือถ้ามีคนคำนวณให้มันจะง่ายนะครับเนาะก็ผลประโยชน์ก็คือแค่ดูว่าต้นเนี่ยครับเงินคือรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมเบี้ยที่จ่ายไปเท่าไหร่เออแล้วก็ดูซิว่าระยะเวลาแบบไหนมันสั้นมันยาวก็เลือกตามที่เราจะต้องการเลยแล้วก็อีกอันนึงบอกสุขภาพประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่หน้าคอนเซิร์นนะครับที่หน้าแบบให้ความสนใจนะครับก็คือเบี้ยประกันหลัง50อายุ50 60จะสูงถูกครับตรงนี้ต้องประเมินให้ด้วยว่าอนาคตเนี่ยจ่ายไหวไหมเมื่อวานเราพูดกันไปแล้วในเรื่องของการวางแผนซื้อประกันสุขภาพครับผมว่าไม่ใช่แค่ว่าดูแค่เบี้ยเฉพาะปีนี้ที่ฉันจะซื้อแต่ต้องประเมินในอนาคตด้วยนะครับครับผมทางที่ดีนะบางคนอาจจะบอกว่าโหไปดูเบี้ยประกันสุขภาพพวกนี้หลัง60นี่แตะ 6-70,000 เริ่มอายุสัก70นี่แตะแสนนะครับถ้าเกิดคุณวางแผนเกษียณอายุไว้ครับเวลาวางแผนเกษียณแล้วคอนเซิร์นอยากได้มีประกันสุขภาพหลังเกษียณด้วยลองเอาค่าเบี้ยพวกนี้ไปรวมในเป็นเงินที่เราต้องเตรียมในเกษียณด้วยก็ได้จ้ะเราจะได้แบบก็เป็นช่วยกันไปเพื่อเงินก้อนนั้นด้วยนะครับแล้วก็หมอมีบอกว่าไม่ชัดอันนี้ต้องบอกตรงว่าอาจจะดูถ้าดูผ่านมือถือน่าจะไม่ค่อยชัดอยู่ที่แต่ถ้าดูใช่ถ้าดูผ่านคอมเนี่ยจอใหญ่ชัดชัวร์ครับเพราะผมก็ดูผ่านคอมพอเห็นอยู่แล้วก็อันนี้ทำไมพี่หนอมป่าจังนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คนละเรื่องนะครับสมมุติถ้ามีประกันแบบแพ็กเกจประกันชีวิตสุขภาพอยู่แล้วหมายความว่าสามารถลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้และเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มได้15,000ใช่ครับแต่ว่ารวมกันนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันไม่เกินแสนนึงครับก็คือไอ้เงินที่จ่ายทั้งหมดทั้งสุขภาพบวกชีวิตเนี่ยมันจะลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดที่จ่ายไปแสนแต่ว่าไม่เกินแสนนึงนะครับโอเคค่าของประกันสุขภาพใช่สมมติถ้าเบี้ยที่จ่ายไปคือ25,000ก็ได้แค่15,000แต่ก็จะได้ถ้าก็ต้องแยกกันว่าเป็นชีวิตเท่าไหร่เป็นสุขภาพเท่าไหร่ซึ่งสุขภาพเนี่ยจะไม่เกิน15,000ครับที่เหลือประกันชีวิตจ่ายได้เต็มรวมกัน2ตัวบวกกันต้องไม่เกินแสนครับผมนะครับโอเคเคลียร์เนาะคำถามสุดท้ายประกันสะสมทรัพย์ควรได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะถือว่าคุ้มความเห็นแล้วกันนะอันนี้เป็นความเห็นมั้ยเป็นความเห็นเบสเอาแล้วกันนะคือผมว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าสักแบบ 2% อย่างเงี้ยมันก็เริ่มไม่คุ้มเท่าไหร่คือมันมีเยอะในแบบประกันสะสมทรัพย์มันมีเยอะครับไอ้แบบที่เกิน 2% เนี่ยหาได้เยอะมากฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอแบบที่ IRR สักต่ำกว่า 2% อันเนี้ยก็ไปหาที่เกิน 2% เถอะโอเคเข้าใจแล้วนะครับโอเคครับขอคำถามก็ประมาณนี้นะครับเราตอบคำถามกันทุกคนนะครับครบแล้วนะครับวันนี้ผมและน้องเอนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ